ชีวประวัติปฏิปทาและพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แหวนสุกิโนพระอรหันต์แห่งดอยแม่ปังเสนอตอนที่4เรื่องจาริกไปฝั่งซ้ายแห่งแม่น้ำโขงการจาริกไปฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงคราวนั้นมีหลวงปู่ตื้ออจรธรรมโมเป็นเพื่อนในการเดินทางโดยเริ่มเดินทางไปทางอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยข้ามแม่น้ำโขงขึ้นไปฝั่งลาวแล้วเดินข้ามป่าข้ามเขาเนื่องจากฝั่งลาวสมัยนั้นป่าส่วนมากเป็นป่าดงดิบต้นไม้ใหญ่ลำต้นสูงแต่ข้างล่างโปร่งเดินได้สะดวกถ้าหมดป่าสูงบางแห่งก็เป็นป่ารกชัดซึ่งต้องเดินทางตามเส้นทางช้างเพราะช้างจะเดินเป็นที่ทำให้ป่าบริเวณที่ช้างออกมาหากินกลายเป็นทางช้างไปช้างป่าแต่ละโขลงนั้นมีจำนวนหลายสิบเชือกขึ้นไปเดินไปได้3วันจึงข้ามแม่น้ำกงซึ่งแม่น้ำกงนี้บางแห่งไหลผ่านที่ราบเป็นที่สำหรับทำการเพาะปลูกขณะที่เดินทางไปนั้นค่ำที่ไหนก็หาหมู่บ้านสำหรับพักค้างคืนการพักก็หาพักตามป่าใกล้หมู่บ้านเพื่อจะได้อาศัยบิณฑบาตวันหนึ่งเมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านตะวันเกือบจะหมดแสงอยู่แล้วจึงรีบหาที่พักพอหาที่พักได้แล้วนั่งพักไม่ทันหายเหนื่อยก็มองเห็นพวกชาวบ้านเป็นหญิงล้วนถือเอาขันข้าวกระติบข้าวเดินกันมาเป็นแถว10กว่าคนเมื่อมาถึงก็วางขันกระติบข้าวลงตรงหน้าพร้อมกับพูดว่างอเจ้าเหนียวงอเจ้าเหนียวเลยไม่รู้ความหมายว่าพวกหล่อนพูดอะไรจึงพูดกับหล่อนไปว่าไม่รู้คำกันให้ไปบอกพวกผู้ชายมาพูดกันซึ่งพวกหล่อนก็เข้าใจพากันกลับไปสักครู่ต่อมามีพวกผู้ชายพากันมาหลายคนเมื่อมาถึงพวกเขาก็พูดว่านิมนต์เจ้าปุ้นฉันเข้าก่อนเดินทางมาแต่ไกลหิวฉันให้อิ่มเสียก่อนทางเวียงจันทร์มาที่นี่ก็ต้องเดินวันหนึ่งเดินทางไกลเช่นนี้หิวจึงพูดกับพวกเขาว่าไม่เป็นไรหรอกเอาข้าวกลับไปก็แล้วกันขอเฉพาะน้ำร้อนก็พอพรุ่งนี้ค่อยเอาข้าวมาใหม่ซึ่งพวกเขาก็เข้าใจและทำตามคำที่เราพูดชาวบ้านเหล่านี้ไม่รู้ว่าเป็นเผ่าไหนเวลาพวกเขาพูดกันฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องที่ผู้ชายพูดเข้าใจภาษากันก็เพราะพวกผู้ชายเป็นพวกที่มีการสังคมติดต่อค้าขายกับพวกบุคคลหลายเผ่าหลายภาษาส่วนพวกผู้หญิงไม่ได้สังคมอยู่เฉพาะในบ้านจึงพูดได้เฉพาะภาษาของตนพอรุ่งเช้าก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านการไปบิณฑบาตกับพวกชาวบ้านป่าเช่นนั้นต้องทำการบิณฑบาตแบบโบราณคือไปยืนอยู่หน้าบ้านทำเป็นหวัดเป็นไอกระแอมกระไอเข้าเขาได้ยินเสียงเขาก็ออกมาดูบางทีก็ต้องบอกเขาให้เอาข้าวมาใส่บาตรฉันเสร็จแล้วเดินทางต่อไปถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้มีวัดประจำหมู่บ้านแต่ไม่มีพระมีแต่เนนอยู่เวลาไปถึงนั้นเป็นเวลาเย็นพอดีเมื่อเห็นพระไปเนนก็แสดงความดีใจต้อนรับอย่างดีหาที่นอนน้ำใช้น้ำฉันนิมนต์ให้พักอยู่ด้วยเห็นว่าเนนมีอัธยาศัยดีจึงตกลงพักอยู่วัดนั้นกับเนนเมื่อจัดการต้อนรับเรียบร้อยแล้วเนนได้หายไปได้ยินเสียงไก่ร้องจอกจอกครู่ต่อมาได้กลิ่นไก่ย่างโชยมาตอนนั้นยังไม่ได้เกิดความสงสัยอะไรเนนหายไปได้ประมาณชั่วโมงเศษก็เห็นเนนยกเอาข้าวเหนียวร้อนๆยังมีควันกรุ่นกรุ่นกับไก่ย่างตัวใหญ่มาวางไว้แล้วพูดว่านี่มนครูบาฉันเข้าก่อนเดินทางมาเหนื่อยแล้ววันนี้ผมย่างไก่เอามาอย่างดีนี่มนฉันให้อิ่มจึงพูดบอกเนนไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกเนนเอากลับไปเถอะพรุ่งนี้เช้าจึงจะฉันตอนเย็นฉันน้ำร้อนก็พอแล้วเนนก็มายกเอากลับไปจะเอากลับไปบังสุกุลหรืออย่างไรก็ไม่ได้สนใจ
วันรุ่งขึ้นเมื่อฉันแล้วก็ลาเนนเดินทางกันต่อไปในระหว่างที่เดินทางไปนั้นภูมิประเทศทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นที่ร่มรื่นมีป่าภูเขามากมายพวกสัตว์ป่ามีทุกชนิดบางแห่งไม่กลัวคนเวลาเดินทางผ่านไปต่างก็หากินเหมือนไม่มีอะไรผ่านมาไม่เห็นระแวดระวังภัยแต่อย่างไรเวลาเช้าได้ยินเสียงพวกหลิงข้างชะนีร้องเสียงระงมอยู่ทั่วไปและเมื่อเดินทางไปทางเหนือของประเทศเมืองใหญ่ที่มีชื่อเสียงของลาวก็คือเมืองหลวงพระบางเมืองต่างๆที่ผ่านมาแล้วล้วนแต่เป็นเมืองเล็กเมืองน้อยทั้งสิ้นเมื่อเดินทางใกล้เมืองหลวงพระบางเข้าไปจึงปรึกษากันว่าควรแวะไปเที่ยวเมืองหลวงพระบางอันมีชื่อเสียงก่อนจากนั้นจะไป12ปันนา12จุไทยเมื่อปรึกษากันแล้วจึงเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบางโดยไม่ได้แวะที่อื่นเลยเมื่อถึงหลวงพระบางได้พักอยู่ที่วัดใต้ซึ่งในเมืองหลวงพระบางมีวัดอยู่3วัดคือวัดใต้วัดเหนือวัดพระบางวัดพระบางเป็นวัดที่สำคัญเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเพราะเป็นที่สถิตของพระบางผู้คนไม่มากนักเมืองอยู่ในหุบเขามีภูเขาล้อมรอบเป็นที่ราบเพราะได้อาศัยปลูกข้าวบ้างมีผลผลพอเลี้ยงพลเมืองได้ประชาชนทั่วไปมีอัธยาศัยดีไม่มีโจรผู้ร้ายประชาชนเคร่งครัดต่อศาสนาและหาเลี้ยงชีพด้วยการทำนาและหาของป่าค้าขายก็มีบ้างแต่ไม่มากนักการเพาะปลูกอย่างอื่นๆก็มีบ้างแต่ไม่มากพอจะเป็นสินค้าเพราะมีพื้นที่จำกัดเนื่องจากภูมิประเทศล้อมรอบไปด้วยภูเขาเมื่อพักอยู่ในเมืองหลวงพระบางพอสมควรแล้วได้ออกเดินทางต่อไปทาง12ปันนา12จุไทยแต่ไปพบด่านทหารฝรั่งเศสเข้าถามว่าจะไปไหนและมาจากไหนจึงบอกเขาไปว่าจะไป12ปันนา12จุไทยและมาจากสยามพวกนั้นพอรู้ว่ามาจากประเทศสยามเขาก็ห้ามไม่ให้ไปจึงต้องกลับมาหลวงพระบางอีกครั้งพักอยู่หลวงพระบาง 2-3 วันจึงปรึกษากับหลวงปู่ตื้อว่าจะไปไหนต่อไปในที่สุดก็ตกลงกันว่าถ้าไปตามความตั้งใจเดิมไม่ได้ก็กลับเมืองไทยดีกว่าจึงตกลงกลับมาเมืองไทยเดินทางลัดป่าลัดเขามาอย่างเคยผ่านเมืองต่างๆเช่นเมืองเลนเมืองโปเมืองแม่เมืองกาสีประจวบกับเวลานั้นพระเจ้าศรีสว่างวงศ์เจ้ามหาชีวิตของลาวจะเสด็จมาเวียงจันทน์ทางการจึงเกณฑ์ราษฎรทำทางมาโดยผ่านทางเมืองดังกล่าวการเดินทางกลับจึงได้อาศัยเส้นทางนี้เมื่อถึงเวียงจันทน์เดินเลียบฝั่งโขงและข้ามโขงมาขึ้นฝั่งไทยตรงอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย